กลับเข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคุณวิษณุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องปิดตลาดบวกขึ้นมา 12.74 จุดนะครับมาปิดตลาดที่ 1,468.39 จุดมูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับอยู่ที่ 59,594 ล้านบาทเมื่อวานนี้นักลงทุนสถาบันในประเทศกลับมาซื้อสุทธินะครับ 3,786 ล้านบาทส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือพับเทรดนะครับก็มีการขายสุทธิกันออกมา745ล้านบาทที่น่าสนใจคือนักลงทุนต่างประเทศนะครับหรือฟันโฟยังคงซื้อต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ซื้อกว่า 611.26 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนรายย่อยนั้นก็มีการขายสุทธิกันออกมากว่า 3,652 ล้านบาทนะครับแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับตลาดหุ้นไทยครับดูจากสังเกตเมื่อวานนี้นะเห็นได้ชัดว่ามันมีการเล่นรอบนะครับเล่นรอบนะครับไม่ได้หุ้นไม่ได้ขึ้นทั้งกระดานนะครับครับก็วานนี้หุ้นสื่อสารเนี่ยโดยเฉพาะ Advance เนี่ยครับกับ True เนี่ยเป็นตัวนำตลาดนะครับแต่ว่าหุ้นพลังงานเนี่ยเป็นตัวถ่วงตลาดแล้วก็หุ้นแบงก์ก็แลกกาดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะทำให้วันนี้เนี่ยดัชนีไปไม่ไกลนักนะครับแต่ว่าแนวต้านสำคัญคือ1470เนี่ยนะครับเป็นแนวท่านที่ต้องจับตาดูบ้างเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าผ่านไปได้เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงท้าทาย1480ได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าขณะนี้จะเห็นได้ชัดว่าการเล่นรอบเนี่ยนะครับอาจจะทำให้ตลาดดัชนีไม่ไปไกลนะครับแต่ว่าก็จะวนเวียนกันแบบนี้เพราะว่าหุ้นไม่ไปทางกระดานนะครับครับหมายความว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการขายทำกำไรกันออกมาด้วยก็ขายทำกำไรเป็นหุ้นที่ขึ้นมาแล้วก็ขายนะครับแล้วก็ย้ายกลุ่มเล่นนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหานี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามูลค่าซื้อขายค่อนข้างจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยขายแหลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่นรอบไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือต่างชาติเนี่ยซื้อขายค่อนข้างระมัดระวังนะครับผมถึงแม้เมื่อวานทีเฟกจะเข้าซื้อเยอะนะครับแต่ที่ตลาดหลักเนี่ยซื้อสุทธิน้อยมากนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างชาติใช้ความระมัดระวังมากไม่เฟ้อฟ้าเหมือนกองทุนนะครับกองทุนนี่ขายก็ขายแรงซื้อก็ซื้อแรงนะครับก็เป็นพฤติกรรมของกองทุนซึ่งแปลกดีนะครับสมัยก่อนไม่ทำแบบนี้นะครับแล้วหลังๆนี่ทำบ่อยมากจนกระทั่งผิดสังเกตนะครับครับผมก็เป็นคำเตือนจากคุณวิษณุนะครับว่าตลาดหุ้นขึ้นมาแรงๆก็ต้องมีความระมัดระวังกันบ้างเล็กน้อยนะครับเราไปดูความเคลื่อนไหวของภาวะค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดตลาดมาในช่วงของเช้าวันนี้ค่าเงินบาทนั้นอ่อนค่าลงเล็กน้อยครับจากเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทปิดตลาดที่ 35.12 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่วันนี้นั้นอยู่ที่ประมาณ 35.18 บาทต่อดอลลาร์นะครับผมก็เงินบาทนะครับมีแนวโน้มจะอ่อนบวกกับทรงๆนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือค่าเงินเยนอ่อนด้วยนะครับคือค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เพราะฉะนั้นเมื่อเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยนเนี่ยก็ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตามซึ่งเงินเยนอ่อนเป็นผลดีกับญี่ปุ่นนะครับทำให้ดัชนีนิกเกอิบวกแรงเช้านี้แต่ว่าเป็นผลเสียกับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต่างชาติถอยได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเป็นพอสมควรนะครับครับผมครับแล้วก็มาดูหุ้นดาวเด่นหรือหุ้นที่มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือบริษัทไอลิงค์หรือบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปิดตลาดที่19บาทต่อหุ้นครับก็ทำท่าจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์นะครับเพราะว่าล่าสุดไปประมูล100เคเบิลใต้น้ำนะครับแข่งกับอิตาเลียนไทยนะครับหรือไม่รู้เป็นเพราะว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยนะลงมาแข่งตลาดเล็กบ้างเพราะว่างานใหญ่ไม่ค่อยจะมีนะครับก็เลยเกิดรายการนี่คนเขาเชื่อกันว่าเกิดจะมีงานนี้แจ็คจะฆ่ายักษ์นะครับก็ต้องตามติดตามดูว่าจะเป็นถึงไหนถ้าทำได้งานนี้โปรไฟล์ของ iLink จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะครับจะกลายเป็นบริษัทระดับกลางขึ้นมาทันทีนะไม่ใช่บริษัทขนาดเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับครับผมครับก่อนหน้านี้ iLink ก็เพิ่งเป็นผู้ชนะในสนามบินสุวรรณภูมิเฟส2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการวางสายไฟฟ้านะครับก็ชนะ ITD ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบริษัทนี้ก็ประหลาดดีนะครับหุ้นไม่ค่อยมีสภาพคล่องแต่หุ้นไม่ค่อยลงนะครับครับผมครับมาดูบริษัทที่2นะครับแหมหุ้นยังคงร้อนแรงนะครับนั่นก็คือคอมเซเว่นหรือบริษัทคอมเซเว่นจำกัดเมื่อวานนี้ราคาหุ้นปิดยืนเหนือที่ระดับปิดที่ระดับ10บาทพอดีเลยนะครับผมก็เราก็กำลังพูดถึงหุ้นตัวนี้บ่อยครั้งมากในช่วง2สัปดาห์มานี้นะครับแต่คราวนี้ต้องพูดอีกนะครับเพราะว่ากลายเป็นขวัญใจนักวิเคราะห์ไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยหุ้นทะยานขึ้นมาได้ที่10บาทแล้วนะครับที่น่าสนใจคือว่านักวิเคราะห์ยังปรับเป้าเพิ่มกว่านี้อีกนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรนะขวัญใจไม่รู้เป็นเพราะว่าเปิดช่องให้นักวิเคราะห์เข้าไปคุยด้วยบ่อยหรือยังไงไม่ทราบนะครับก็เลยรู้สึกว่าทันสมัยหน่อยที่สำคัญคือเห็นว่า iPhone ขายดี
นะครับครับผมครับก็รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone รุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับตัวที่3นะครับ Tasco นี่ก็เป็นหุ้นอีกตัวนึงนะครับที่ข่าวหุ้นเจาะตลาดเอามาแนะนำกันหรือบริษัท Tipco Alpha เมื่อวานนี้ราคาหุ้นปิดตลาดที่ 26.50 บาทก็น่าติดตามนะครับบริษัทนี้นะครับก็มีข่าวว่าวันก่อนนี่นักวิเคราะห์ก็ทุบลงมานะครับบอกว่าขายในเวียดนามขายไม่ค่อยจะดีแต่ล่าสุดออกมาปรับเป้าเพิ่มให้ซื้ออีกแล้วนะครับเลยไม่รู้ว่านักวิเคราะห์นี่เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงก็เลยถึงแม้ว่าไตรมาส2อาจจะไม่เด่นนะครับกำไรไตรมาส2อาจจะดูโสมๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าไตรมาส3กับไตรมาส4นี่นะครับมาแรงแน่นอนเพราะข่าวว่าปีนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีน้ำท่วมเยอะนะจะซ่อมถนนเยอะเป็นพิเศษต้องซ่อมถนนกันใช้ยางมาตอยกันเพิ่มเลยครับครับผมครับมาดูหุ้นตัวที่4นะครับนั่นก็คือ BCP หรือบริษัทบางจากปิโตรเลียมแหมหุ้นไต่หน้าผาเลยครับคุณวิษณุก็ราคาขึ้นมา 34.75 บาทสตางค์เมื่อวานนี้นะครับเปลี่ยนแปลงบวกไปถึงเกือบ 3% นะครับยังเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าเรียกว่าเก็งกำไรเงินปันกับอะไรนะไม่ใช่ปันผลนะครับเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาสที่2นะคิดว่าจะตามกลุ่มเลยนะครับเพราะว่าหุ้นตัวนี้แลกขาดพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือว่าเจ้าอื่นๆครับครับผมครับมาดูตัวที่5นะครับซุปเปอร์หรือบริษัทซุปเปอร์บ็อกซ์ครับครึ่งปีหลังจะมี COD เพิ่มอีกแล้วครับมีคาดว่าตัวนี้ตัวเลขมาล่าสุดคาดว่าจะกำไรประมาณ350ถึง375ล้านนะไตรมาส2นะครับไตรมาสเดียวนะครับจาก100กว่าล้านนะครับแล้วครึ่งปีจะกำไรประมาณ400ล้านนะครับที่น่าติดตามคือไตรมาสกำไรไตรมาส2นี่จะโดดเด่นกว่าไตรมาส1เยอะมากนะครับแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ชอบนะหุ้นตัวนี้นะครับว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวานได้โดนทุบไปนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นให้ติดคุกต่ออีก3อาทิตย์ติดแคชบาลานติดแคชบาลานเทรดดิ้งอเลิร์ตในอีกแซดเพราะว่าโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับเพราะว่าจริงๆก็ติดมา3เดือนแล้วนะครับไม่ทราบจะติดในนานแค่ไหนนะครับทั้งที่ผลประกอบการก็มีทิศทางที่ดีมากพอสมควรครับแม้ว่าจะติดแคชบาลานแต่หุ้นของซุปเปอร์ก็ยังคงมีวอลลุ่มมากทั้งวอลลุ่มแล้วก็ราคานะครับก็เรียกว่าสู้กับตลาดพอสมควรไม่ทราบเจ้าหน้าที่ตลาดคิดอะไรอยู่นะครับครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือท็อปนะครับ TOP หรือบริษัทไทยออยจำกับมหาชนบริษัทที่มีโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับอันนี้ต้องพูดถึงหน่อยนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยลงมาใต้แนวต้านอีกแล้วนะครับที่น่าสนใจคือว่า PE เนี่ย8เท่าเองนะครับค่อนข้างต่ำมากครับถือว่าเป็นหุ้นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็มีค่า PE ที่ต่ำที่สุดในเอเชียด้วยนะครับก็แปลกดีเหมือนกันครับผมในช่วงที่ราคาปรับลงมาก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อนะครับผมก็เหมาะจะรับซื้อยอยๆซื้อสะสมนะครับโดยเฉพาะรับข่าวผลประกอบการไตรมาส2นี่คิดว่ามีสต็อกเกนค่อนข้างจะเยอะนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกครับครับผมครับสุดท้ายเราไปเกาะติดกับทางด้านตลาดอนุพันธ์ในที่เฟกกันครับตีเฟกเช้านี้นะครับบวกไปนิดหน่อยเองนะครับอาจจะเป็นไปอย่างที่ผมว่าก็คือว่ามีการเล่นรอบกันนะครับทำให้ดัชนีไม่ไปไกลนักนะครับไม่ว่าเมื่อวานจะเห็นได้ว่าดัชนีเซตเนี่ยบวกไป12จุดเศษแต่เซต50เนี่ยบวกน้อยมากนะครับบวกไป6จุดเท่านั้นเองยังแลกขาดอยู่มากแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะครับก็สถานการณ์แบบนี้เนี่ยนักลงทุนเล่นรอบแบบนี้ก็น่องติดตามกันพอสมควรนะครับต้องจับตาใกล้ชิดอย่าพลาดเลยนะครับคาดสายตาว่าเข้าห้องน้ำไม่ได้เลยนะครับเข้าห้องน้ำมาจะขาดทุนได้นะครับครับผมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณวิษณุชลิกุลและก็ผมธนชัยนันทครขอลาไปก่อนสวัสดีครับ